สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบรรณิตาจุฑาเทพชั้นม.5 ทับ 6หัวหน้านักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฐานธนาคารขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงินค่ะพวกเราฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะเป็นฐานการเรียนรู้ที่พวกเรารู้ว่าเราอาจนำขยะที่ดูเหมือนจะไร้ค่ามาสร้างเป็นของมีค่าหรือสร้างรายได้กับเราได้ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือขวดเพชรเมื่อถูกคัดแยกดีๆค่อนข้างมีราคาและมีความต้องการของวงการรีไซเคิลอย่างมากเพราะสามารถนำไปสร้างสิ่งใหม่ๆได้รวมถึงกระดาษเพราะกระดาษทำมาจากต้นไม้ถ้าเรานำกลับมาใช้ใหม่หรือมีการคัดแยกกระดาษขาวกระดาษสีราคาจะขายดีกว่ากระดาษที่ขะกันค่ะเมื่อเรามีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อก่อให้เกิดรายได้ธนาคารขยะก็เป็นสิ่งสำคัญในการเปิดรับซื้อขวดและกระดาษจากเพื่อนๆชาวนวมินทร์ค่ะเมื่อมีรายได้ก็เก็บออมไว้ใช้รู้จักวิธีการเก็บเงินใช้จ่ายอย่างพอประมาณสำหรับขั้นตอนการดำเนินการธนาคารขยะเราจะเปิดรับซื้อทุกวันเวลาพักเที่ยง1ชั่วโมงโดยเราจะมีจุดเขียนชื่อชั้นเลขที่เขียนประเภทที่ขายและมีพนักงานเป็นนักเรียนชั่งน้ำหนักจดน้ำหนักเทียบราคาซื้อขายและคิดเป็นเงินให้กับนักเรียนแล้วบันทึกในสมุดบันทึกรายบุคคลเมื่อยอดเงินถึงจำนวน200บาทสามารถถอนได้หรือเมื่อจบการศึกษาสามารถถอนได้ค่ะส่วนราคาซื้อขายเราจะอ้างอิงกับราคาของบริษัทวงพาณิชย์แล้วมาตั้งอัตราการรับซื้อเพียง 50% ของราคาบริษัทวงพาณิชย์ค่ะ